การจุดธูปเทียนไปบอกที่ศาลไปบอกที่วัดหลายที่หลายแห่งปรากฏว่าเป็นอัศจรรย์ที่กรุงเทพบอกว่าเครื่องไม่ขัดข้องแต่พอจุดธูปจุดเทียนแล้วเครื่องกลับมาได้ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายโดยการตัดเหล็กแล้วก็ยกลงมาในขณะที่ยกผมตั้งเวลาไว้เช็คแล้วว่า13นาฬิกากับอีก11นาทีครับผมลงในคลิปแล้วแล้วก็มันเป็นบุญตาที่ว่าเราโชคดีมากที่เกิดมาไม่เสียชาติเราไปดูบรรยากาศอย่างนี้ที่ไหนไม่มีครับในโลกที่นี่ที่เดียวที่สร้างให้ใหญ่โตแล้วก็เอาลงมาเพื่อเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับหัวหน้าไปที่นู่นต่อใช่ไหมไปครับไปครับอาจารย์ผมจะไปเพื่อนนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพารถเครนมาด้วยไม่น่ามันถึงช้ารอรถเครนด้วยโอ้กว่าจะยกตุ้มน้ำหนักออกคือให้ดูสถานที่แล้วเราก็วนกลับเลยนะก็ไม่อยู่ลงถ้าลงแล้วมันนานก็น่าเสียดายอยู่ที่ว่าไม่ได้ถ่ายหมดกระบวนการเขาคงไม่เอาขึ้นวันนี้หรอกมั้งครับเอายกเดือนนี้เลยยกขึ้นเลยแล้วพรุ่งนี้มาก็ตั้งเรียบร้อยไงเพราะว่าเขาทำงานไม่รู้เขาไม่ได้มา2ครั้งมันมายากติดรถอย่างอยู่เครนรถเหลืองครับนั่นแหละเอ้ยรถเครนบ่รถได้บ่น่ะอ๋อรถธรรมดานี่รถอย่างว่าผ่านพอดีรถสีส้มนี่นะไม่รู้รถอะไรจะรถเล็กเล็กกว่ารถเครนเด้อเป็นรถลากรถเครนนี่มันยกรถสีส้มสบายเลยได้นี่นี่แหละนะที่เขาทำทางเข้าเลยละตำรวจเขาอุตส่าห์มาโบกให้ตัวนี้โอ้ยน่าเสียดีรถตัวนี้เข้านี่เมิดรถนี้จะตรงไปบ่ไม่เปิดไปตรงไม่อย่าไปยัดเขาสิไม่มันก็เปิดมันเปิดอย่างนี้แหละตลอดครับไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายบ่ครับโอ้ยโอ้อันนี้รถลากธรรมดารถลากธรรมดารถลากนี่แหละทิศทางเขาก็บอกอยู่นี่ทำทางเข้านี่นัด11กิโลเด้อ11กิโลครับนี่แหละนี่ก็ทําทําทางเข้าเข้าได้อยู่แต่โอ้ไม่รู้สิพรุ่งนี้ก็จะมาอีกครับไม่รู้แม่เขาจะมามั้ยคงมาเออมาก็มามาด้วยกันคันนี้แหละโอ้ทางดีมาดูทําพิธีครึ่งเช้านัดเรากลับไปจะได้ซ่อมฮอนด้าไว้ร้อนไม่ใช่น่านี่แหละน้องๆนี่แหละขึ้นหน้าฝนโอ้เขาทำทางทำอะไรไทยเป็นของอบต.คือเมื่อก่อนมันมีปัญหามันที่เขาไม่ให้ที่นะนะอันนี้ก็ต้องให้ที่ดินมารังวัดมาอะไรใหม่แล้วนี่จากที่อบต.ก็ต้องแบบเปลี่ยนสภาพเป็นที่วัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะบกนะก็ได้ที่ว่ามันฝุ่นหลายนี่ถ้าขังน้ำไว้ได้เยอะๆนี่โอ้เจ๋วเลยถ้าตักน้ำไม่ได้ก็ดีครับก็เป็นที่อยู่ของปลาเป็นอะไรต่อไปนี่แหละหน้านี้หน้าแรงไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนนะแม่เขากลัวน้ำมันหมดบ่เติมมาแล้วเรียบร้อยโอ้ขบวนยาวเลยกล้องหน้ากล้องหลังสบายมีหลังเราคันเดียวหมดแล้วคือให้รู้ว่ามายังไงตรงนี้ช้าเกิดอะไรขึ้นบอกข้างหน้าเรามันรถใหญ่นะอาจจะเลี้ยวยากก่อนหน้าเมื่อกี้ควันขโมกควันแบบไม่ใช่ควันฝุ่นฟุ้งเลยตอนนี้เบาแล้วนี่รถอบต.หนองขอนนะคือพูดถึงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมันก็ดีนะสมัยก่อนไม่มีอันนี้นะมีแต่กำนันนะอันนี้มันทำในรูปคณะกรรมการไงเมื่อก่อนกำนันก็เป็นหัวหน้าของผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สมาชิกอบต.นี่แหละก็ที่ชาวบ้านเขาก็ประชุมกันก็ตกลงกันทำเป็นอุทยานหลวงปู่มั่นไม่ไกลหรอกครับโอ้โหรถรออยู่เต็มที่อยู่เลยนะเห็นบอกโอ้โหเขาก็มารอผู้อุตส่าห์มาสร้างเขาก็มารอมันทุ่งนาหรือมันบึงเลยครับบึงนี่แหละแม่เขาเคยมาสมัยนู้นแม่เขามาเกือบ20 ปีแล้วเลยมอไซค์ภาษาไทยมากินข้าวป่าสมัยยังไม่มีกล้องดิจิตอลไม่รู้ถ่ายรูปไว้บ้างหรือเปล่าไม่มีกล้องโอ้โหตำรวจนี่ถ้าหน้าฝนมาได้ขังน้ำไว้นี่แจ๋วเลยนะก็ดีครับมีพื้นที่เก็บน้ำแบบนี้ก็ดีคือมันเลี้ยงปลาก็ได้อะไรก็ได้นี่ไอ้ถนนนี่ก็ถือว่าเป็นคันกั้นน้ำแน่นี่นี่ชาวบ้านเขามารอคุณเห็นบ่รถ50-60คันข้างหลังก็มีรถสีส้มมาตามเราทางดินใหญ่โอ้แต่รถยกนี่ใหญ่อีลีนะรถยกนี่วะ
เอ้ยขนตุ้มน้ำหนักมาด้วยรถนี่รถมาเองไม่ได้เว้ยต้องมาเป็นเซ็ตต้องมาเป็นเซ็ตไอ้แต่รถในนี้ก็ท่าไปนะไอ้รถแดงมันเป็นของไทยรุ่งไทยรุ่งทำเรียนแบบรถทหารโอ้แน่นอนที่จอดรถทางนู้นก็มีเออเอาได้รู้ที่แล้วล่ะนี่ธนพลคนฟาร์มติดตรงนี้เลยที่จอดรถเห็นว่านี่ทำที่เยอะเลยมันแห้งไปหน่อยเพราะทำนาเยอะไปพื้นที่พอถ้าทำนาให้น้อยกว่านี้สักครึ่งนึงอาจจะดีกว่าคือกว่าจะยกกว่าจะอะไรนี่มันโอ้ยหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราไม่อยู่รอนะเดี๋ยวหาทางกลับเลยเนาะเราก็รู้ทางเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราลองเดี๋ยววนเลยไปสักหน่อยก่อนแล้วก็วนกลับดูว่าตรงนี้คือไม่ได้ถ่ายมากของไม่ถึงเวลาลมมีปอนเย็นฟ้าด้วยสวนสมุนไพรนี่อะไรนี่รถเขามารอรถชาวบ้านทีนี้เขาทำแท่นเอาไว้แล้วนะนัดแท่นที่จะตั้งน่ะนี่ทางนู้นแล้วมั้งครับเออไม่รู้เดี๋ยวไปก่อนไปก่อนแล้วเราก็จะกลับครับนี่เทศบาลเขาคงไม่ให้เราเข้าไปหรอกครับเขาจะให้จอดอยู่แถวนี้ไม่งั้นก็เลี้ยวกลับเลยครับเขาไม่ให้เข้าไปดูท่าทางแล้วนะถ้าเข้าไปนี่มันอ่อนอัวแล้วครับเขาจะเข้าไปแล้วไปเลี้ยวข้างหน้าไปเลี้ยวกลับครับนี่ต้องเลี้ยวแถวนี้ละเขาจะให้จอดแถวนี้ถ้าจะเลี้ยวก็ยูเทิร์นตรงนี้ไม่มีทางไปว่ามันจะมีที่ไปก็ที่จอดเลี้ยวข้างหน้าไว้ก็เดี๋ยวดูก่อนครับข้างหน้านี่รถมันจะเข้าได้บอกข้างหน้านี่ไม่รู้เพราะอันนี้รถคันใหญ่นี่ใช่ไหมนี่ครับรถพระกำลังเข้ากำลังเลี้ยวอีกเข้าเพราะกำลังเคลียร์ทางให้นะเอาคนออกเอารถออกอะไรพวกนี้เคลียร์ทางให้รถพระยังอยู่ครับแล้วตัวนี้รถยกนี่รถเครน200ตันนี่200ตันตามไปติดๆเดี๋ยวโอ้ยลมฝุ่นข้างหลังเราก็มีไว้ครับโอ้ยฝุ่นเอ้ยมีหน้าอ้อมเมื่อกี้ที่มันฝุ่นเยอะเพราะลมนี่แหละครับมาแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นไรเลยเนาะถอยก็ไม่ได้บ้านเดี๋ยวเราไปจอดตูดข้างหน้าแล้วก็กลับไว้ก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ลงไปได้อีกพอได้นะมันสูงอยู่นะประมาณเกือบคืบนึงมันมองบนดินนี่ว่ามีเนินตรงนี้ลงไปอีกคืบนึงลงได้ไหมประมาณเนี้ยเราได้ก็ลงเลยไปลงได้นี่ว่าครับลงได้ลงก็ปีกลับเลยแล้วครับเด้อครับโอเคได้ได้มันหมดแต่ลงไปให้หมดทั้งคันก่อนแล้วค่อยขึ้นใหม่โอ้บอกใครให้ลงอยู่รถเขียวโอ้ลมพัดอ๋อมีหน้าไอ้นี่ควันฝุ่นเยอะนี่ก็ลมโอ้ลมมาทีนึงฝุ่นกระจายเลยไม่มันอันนี้เข้าไงนะพายุเข้าไงโอ้ครับนี่หน้าแม่อยากให้กลับไปกลับเลยเนาะกลับเลยฮะไปรู้แล้วแหละวิดีโอก็อัดไว้แล้วแหละเส้นทางเป็นยังไงขึ้นเลยโอ้โหรถเรามัน1,500ไปได้กลับก่อนนี่มันพายุเข้าไง 2-4 บอกแม่กำลังจะกลับ11กิโลเด้อคือรู้สถานที่แล้วแหละเดี๋ยวก็กลับแล้วโอ้ยจนไปธรรมดามันไม่ลมขนาดนี้หรอกนะครับผมกำลังเดินทางกลับครับลมพายุเข้าครับแต่ทางที่เข้ามาครับถึงแล้วครับก็นั่นแหละแต่ทางที่เข้ามาเป็นทางดินครับถ้าฝนตกมันอาจจะเป็นโคลนนี่ลมพายุกำลังมาลมแรงครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับผมครับผมครับสวัสดีครับกาแฟตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยเป็นโคลดบลูเป็น
กาแฟสกัดเย็นแม่เขาจะกินบอกเขาอยากกินอย่างนี้บอกไม่รู้เหมือนกันซื้อมา2คนเองมีอยู่2รสกาแฟแต่ของเราหมดแล้วเนาะหมดแล้วคนละขวดคนละ AM 150ของรสไปอยากอะไรอีกบอกไม่แต่ว่าจะซื้อลูกเบียร์ไปฝากแม่แล้วก็ถ้าผ่านก็ซื้อไปฝากแม่ก็ได้ก็จะผ่านตรงไหนต้องผ่านปั๊มน้ำมันเก่าครับยังไงก็ผ่านไอ้เซเว่นใหม่ตรงเซเว่นใหม่มีอยู่ป่ะหน้าบ้านเรามีโอ้ไม่มีเราไม่ถึงเซเว่นใหม่อ๋อเราไปเข้าตรงไอ้ที่ตรวจสภาพรถอ๋อน่าจะไม่รู้เหมือนกันเซเว่นอะไรจะมีหรือเปล่าหรือไปกลับบ้านเลยก็ได้กลับบ้านอ๋อนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้ทางเข้าเนี่ยเป็นดินใหญ่ๆนี่แหละเราก็ต้องเดี๋ยวซ้ายไปยูเทิร์นที่ละนี่เนี่ยมีป้ายใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็ธนพลฟาร์มจำไว้เดี๋ยวฟาร์มปลาโอ้โหครับถ้าฝนลงนี่โคลนแน่นอนนะดินนี้โอ้ยไม่อะไรวะเบรกเราหรือเบรกเขาบอกว่ามันก็เบรกขัดแต่ว่านี่บอกคันนั้นบอกไม่รู้รถเราเมื่อครับสายพานสายพานมันสลิปเลยจริงๆเนี่ยนี่ตรงนี้มันทางเลี้ยวนี่ยูเทิร์นนี่บอกครับยูเทิร์นนี่แหละคือมันแคบแต่ว่ายูเทิร์นเนี่ยโอ้สั้นๆเองให้เขาไปก่อนนี่ตามหลักนะนะยูเทิร์นเราคิดขวานะห้ามไปคิดซ้ายนี่คิดขวาก่อนเนี่ยเสียงเครื่องยนต์เรานี่วะครับตรงสายฝุ่นเข้าไปเยอะไอสายพานมันสีกับร่องสายพานนะฮะคือมันยกว่าแรงบิดมันเยอะแต่สายพานมันไม่ไปด้วยหรือสายพานเป่าน้ำร้อนหรือว่าเป่าการพึ่งตัวพอลงเกียร์ต่ำแบบแรงบิดสูงแล้วมันสลิปโอ้ยวันนี้ก็ออกมาจากพักเช้าดีแล้วก็มีป้ายหลวงปู่มั่นตรงนี้20กิโลคือถ้าจากปั๊มน้ำมันนี่มา11กิโลประมาณ19คือถ้านับจากในเมืองมานะนับจากแยกดงพึ่งนะกลับเลยแล้วกันนะดูเท่าไหร่คือพูดถึงว่ากลางคืนก็มันก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดีนะถึงถ่ายได้แสงก็ไม่ดีอ่ะนะก็ไม่เป็นไรคือว่าเดินมาแล้วไปดูสถานที่น้ำมะพร้าวกินหมดแล้วใช่ไหมเหลือแต่เนื้อบ่เนื้อก็ยังไม่ได้ตอกอีกไว้ลูกกันบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าได้ใส่เสื้อขาวก็ดีอย่างเงี้ยนะก็มาทำพิธีแบบ